ให้เราทั้งหลายตั้งใจอยู่ในความเตรียมตัวการเตรียมตัวคือเป็นผู้ไม่ประมาทผู้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทการเตรียมตัวนั่นก็คือเตรียมกายของเราเตรียมใจของเราเพื่อจะได้ระลึกธรรมนำมายึดมั่นในการฝึกฝนอบรมจิตใจเพราะจิตใจนี่ไม่ค่อยอยู่เป็นที่ชอบนึกอารมณ์ชอบคิดอารมณ์เห็นอะไรก็ชอบนึกไปตามอารมณ์ที่เห็นได้ยินอะไรก็ชอบนึกไปตามสิ่งที่ตนได้ยินเมื่อได้ยินเสียงที่ชอบมันก็คิดไปเพื่อเกิดความหลงความมัวเมาจนลืมตัวเมื่อไปประสบอารมณ์ที่ไม่ชอบก็คิดเช่นเดียวกันจนลืมตัวเช่นเดียวกันอารมณ์ที่ชอบและไม่ชอบสองอย่างนี่แหละถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาตรวจตราพิจารณาให้ท่องแท้แล้วเรามักพลาดท่าเสียทีได้ประสบที่สิ่งที่เราไม่ต้องการเกิดขึ้นอยู่เสมอขึ้นบ่อยๆทุกครั้งที่เราเผลอเพราะฉะนั้นจิตใจของเราจะเอาเป็นมาตรฐานไม่ได้จะเชื่อความคิดของเรามากไม่ได้ไปตามคิดของเรามากไม่ได้ท่านเคยกล่าวไว้ว่าถ้าคนใดพูดตามสิ่งที่ใจมันคิดคนนั้นไม่นานเขาก็จะต้องจับเข้าโรงพยาบาลโรคประสาทเพราะฉะนั้นจึงมีธรรมเป็นเครื่องยึดเป็นเครื่องตัดสินในการเราจะเชื่อถือในการที่เราจะแสดงออกมาข้างนอกถ้ามันเกิดขึ้นแต่อยู่ในใจมันก็ให้ผลแต่อยู่ภายในโดยเฉพาะเราคนเดียวถ้าหากว่ามันออกมาภายนอกเกี่ยวเนื่องด้วยบุคคลผู้ใดก็ทำให้ความไม่สงบก็เกิดขึ้นทำความวุ่นวายเกิดขึ้นโดยเรารู้เท่าไม่ถึงการถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ประโยชน์ความดีผลกำไรชีวิตก็เกิดขึ้นชื่อเสียงก็ทำให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนว่านิสสัมมะกรณังเสยโยท่านว่าใคร่ครวญทบทวนสอบถามดีแล้วจึงพูดจึงทำจึงยึดถือดีกว่าถ้าเรายังไม่ได้ใคร่ครวญทบทวนสอบถามให้ถึงหลักฐานแห่งความจริงแล้วพูดลอยๆแล้วมันเป็นวาจีทุจริตมันเป็นคำพูดเพ้อเจ้อตกอยู่ในเป็นบาปอกุศลทำจิตใจให้มัวหมองทำจิตใจให้ไม่ได้ความฉลาดไม่เป็นกุศลมันตรงกันข้ามกุศลใครเล่าเป็นผู้รับผิดชอบในการพูดของเราก็กรรมเป็นของตนเพราะคำพูดเป็นวจีกรรมเพราะฉะนั้นจะต้องตกเป็นของตนเราผู้อบรมต้องการพ้นจากทุกข์ป้องกันพ้นจากภัยจะทำด้วยกายสิ่งใดเราต้องระมัดระวังว่ามันเป็นการถูกต้องแล้วหรือที่เราทำอย่างนี้เป็นเราคิดอย่างนี้เราพูดอย่างนี้เป็นไปเพื่อความเจริญหรือเป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นไปเพื่อความคลุกคลีหรือเป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นไปเพื่อป้องกันอาสวะหรือเป็นการสนับสนุนให้กิเลสเกิดขึ้นแล้วก็ต้องตรวจตรองพินิจพิจารณา
เราทั้งหลายผู้มาปฏิบัติล้วนแต่ต้องการชำระอาสวะไม่ให้เกิดขึ้นรบกวนเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นธรรมส่วนใดเป็นธรรมส่งเสริมกิเลสส่งเสริมความคลุกคลีส่งเสริมความมัวเมาส่งเสริมความประมาทธรรมเหล่านั้นชื่อว่าเป็นธรรมที่เราควรหลีกเลี่ยงควรละควรแก้ไขธรรมส่วนใดที่เป็นไปเพื่อความไม่เกิดความกำหนัดย่อมใจทำเหล่าใดไม่เป็นไปเพื่อความสะสมกองกิเลสทำเหล่าใดไม่เป็นไปเพื่อความประกอบกับทุกข์ทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความอยากอันน้อยทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความสันโดษยินดีด้วยของที่มีอยู่ทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความสงบสงัดไม่คลุกคลีกันทำเราใดเป็นไปเพื่อความเพียรทำเราใดเป็นไปเพื่อความเลี่ยงง่ายพึงทราบเถิดนี่แหละเป็นธรรมนี่แหละเป็นวินัยถ้าใครพูดเรื่องสันโดษเรื่องมากน้อยก็พูดเป็นธรรมเป็นวินัยควรให้ความสนับสนุนถ้าใครพูดเรื่องความสงบไม่คลุกคลีกันมากก็เท่ากับก็พูดถึงเรื่องธรรมเรื่องวินัยถ้าหากขัดข้านขึ้นมาก็เท่ากับเราขัดข้านความสงบเป็นไปเพื่อความเจริญตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรมีธรรมประจำในการที่เราจะพูดเราจะทำเราจะออกความคิดเห็นว่าอาศัยข้อไหนหมวดไหนเป็นไปเพื่ออะไรเราเป็นผู้นักปฏิบัติแล้วควรตรวจตรองใคร่ครวญเพราะเราทำไปแล้วทำด้วยกายก็เป็นกายกรรมกรรมเหล่านั้นเป็นของของตนพูดทางวาจาก็เป็นวจีกรรมกรรมนั้นเป็นของของตนคิดทางใจก็เป็นมโนกรรมเมื่อเราคิดไปแล้วกรรมนั้นเป็นของของตนตนเป็นผู้รับผลของกรรมเราจะกรรมเหล่านั้นจะเกิดขึ้นในตนคนตนจะได้สัมผัสสัมพันธ์ในกรรมนั้นถ้าหากกรรมนั้นเป็นกรรมผิดเป็นกรรมที่เป็นอกุศลด้วยความไม่ฉลาดไม่รอบคอบกรรมเหล่านั้นเป็นของของตนก็เป็นกรรมที่เรียกเป็นอกุศลให้ผลเป็นทุกข์ได้เสวยวิบากต่อไปเพราะฉะนั้นใครๆก็ไม่ชอบเป็นคำว่าทุกข์ว่าไม่ดีเพราะฉะนั้นอันสิ่งที่ไม่ดีนั่นจะให้มันเกิดขึ้นอันเป็นทางไม่ดีเมื่อจากภายนอกเรากำจัดได้แล้วยังธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจของเราอีกมีอยู่ประจำในใจเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อได้เหตุปัจจัยแล้วมันก็ลุกขึ้นมาแล้วก็กวนจิตใจของเราให้เกิดความลุ่มหลงบ้างให้เกิดความมัวเมาประมาทให้คิดนึกปรุงแต่งในทางที่ผิดสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเครื่องขัดขวางความสุขและความเจริญเป็นเครื่องขัดขวางหนทางที่เราทั้งหลายต้องการออกจากความไม่สงบให้เข้าสู่ถึงให้ถึงซึ่งความสงบเพราะฉะนั้นบุคคลที่จะได้ถึงความสงบที่แท้จริงนั้นต้องเป็นผู้พยายามไม่ให้จิตไปรอกนอกธรรมนอกวินัยนอกระเบียบนอกแบบแผนไม่ให้คำพูดไปนอกแบบนอกแผนนอกธรรมนอกวินัยอย่าให้กายกระทำนอกแบบนอกแผนนอกทางประพฤติปฏิบัติให้นอกจากศีลการรักษาศีลก็คือรักษากายคือการกระทำที่แสดงออกมาเป็นการถูกต้องทำวินัยเป็นไปเพื่อความเจริญทางสติทางสมาธิทางปัญญาแล้วหรือเราทำศีลนี้ศีลนี้อย่างนี้เป็นไปเพื่อ
ความไม่เจริญทางสติปัญญาเป็นไปเพื่อความงามเราพูดสิ่งนี้สิ่งนี้เพราะสิ่งนั้นเป็นเครื่องประดับกายประดับคำพูดให้เป็นคำพูดที่สะอาดคำพูดที่บริสุทธิ์กายกรรมคือกรรมที่สะอาดคือกรรมขาวกายกรรมที่ทุจริตที่ผิดจากธรรมขาวคือเป็นการกระทำที่ทุจริตยิ่งเราปฏิบัติส่วนละเอียดแล้วกายกรรมส่วนละเอียดไม่เฉพาะว่าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดจากกามอย่างเดียวนี่พูดเป็นส่วนหยาบๆสินส่วนละเอียดอินทรีย์สังวรสำรวมกายแล้วอินทรีย์สังวรสินยิ่งละเอียดไปกว่านี้อีกสถานที่ไม่ควรนั่งสถานที่ไม่ควรนอนสถานที่ไม่ควรเดินสถานที่ไม่ควรไปมีขอบเขตจำกัดถ้าเรารักษากายกรรมสถานที่ไม่ควรคบค้าสมาคมบุคคลไม่ควรคบค้าสมาคมให้เลือกบุคคลเลือกสถานที่นั่งเลือกสถานที่นอนเลือกสถานที่เดินที่เหมาะสมเพราะทางใดเป็นภัยท่านว่าให้หลีกเลี่ยงเหมือนกับทางอันมีภัยหลีกเลี่ยงการทุจริตเพราะมันเป็นภัยทางกายหลีกเลี่ยงทางวาจาคำพูดที่ทุจริตเพราะมันเป็นทางมีภัยทางไม่พ้นภัยท่านว่าไม่เห็นกรรมอันใดเหมือนจะยกไปตั้งในนรกเหมือนกับความกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเลยบุคคลผู้ประพฤติกายทุจริตมโนทุจริตวาจาทุจวจีทุจริตมโนทุจริตเหมือนกับยกบุคคลผู้นั่งผู้นั้นไปตั้งอยู่ในนรกสันวะเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายผู้ปฏิบัติขัดเกลาจิตใจควรพยายามอย่าให้สิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาอย่าให้มีปัญหาเรื่องเหล่านี้ควรพยายามสังวรให้มากระวังให้มากเพื่อเป็นเครื่องตัดกระแสอาสวะจากภายนอกเข้ามาดองจิตใจในภายในเพราะมันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอารมณ์ดองอยู่ในใจละได้ยากตัดได้ยากถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีเพียรความเพียรพยายามศึกษาและแก้ไขจริงๆมันดองกลายเป็นนิสัยจริงๆมันแก้ไขได้ยากเหมือนกับนิสัยแต่ละบุคคลเคยแสดงออกอาการกิริยาใดๆมันก็ละได้ยากถอนได้ยากเพราะเหมือนกับผงเข้าตาตัวเองเห็นผงได้ยากเอาออกตัวเองเอาออกได้ยากเพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยผู้อื่นช่วยสอดส่องมองดูถ้าใครที่สามารถที่บอกสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่บกพร่องสิ่งที่เป็นความผิดที่เขารู้อยู่เห็นอยู่ได้ยินอยู่เป็นความจริงบัณฑิตทั้งหลายมีความเคารพเชื่อฟังยินดีเหมือนกับเขาบอกขุมทรัพย์แต่ถ้าไม่ใช่บัณฑิตเมื่อเขาบอกที่บอกไม่ดีที่ตนกระทำเกิดความโกรธไม่พอใจบอกทางถูกบอกทางดีเกิดความคัดเคืองใจความไม่พอใจแสดงกิริยาไม่พอใจนี่คนอย่างนี้พึงเข้าใจเถิดว่าไม่ใช่บัณฑิตเราชี้ทางบอกทางขุมทรัพย์ในทางดีให้เขาไม่รู้จักถ้าบัณฑิตทั้งหลายเมื่อท่านชี้บอกทางถูกทางผิดแล้วยินดียอมรับความจริงนับเอาไปจดจำไว้ไปใช้อบรมด้วยฟังด้วยความเคารพถือปฏิบัติด้วยความเคารพเป็นวุฒิธรรมนำความเจริญแก่ตน
และเจริญแก่สิ่งที่ตนเกี่ยวข้องตลอดถึงพระพุทธศาสนาบุคคลคนนั้นไปอยู่ที่ไหนเกี่ยวข้องกับสิ่งใดก็ทำสิ่งนั้นให้เจริญทำให้สิ่งนั้นให้เกิดความสงบเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายพยายามรักษาความสงบเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งรักษาสัจจะคือความจริงสิ่งใดที่เราไม่แน่ใจไม่เรียบร้อยเราต้องตรวจพิจารณาตรวจตรองทบทวนถามให้ถึงเหตุผลแห่งความจริงแล้วจึงให้รู้จักความจริงนะจึงเชื่อถืออย่าเชื่อโดยงมงายอย่าถือโดยงมงายมันจะไร้ประโยชน์การปฏิบัติของเราจะไม่ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นเราต้องการปฏิบัติก้าวหน้าต้องการฝึกอบรมธรรมะส่วนที่ละเอียดแต่เมื่อยังอยู่ในสิ่งที่แวดล้อมที่หยาบหยาบกระทบกระเทือนอยู่ตลอดเวลามันก็ยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าและพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านเห็นความจำเป็นเช่นนี้ท่านจึงยินดีในความสงบยินดีในความวิเวกรบความเพียรให้มีคนน้อยที่อยู่น้อยไม่คลุกคลีกันมากโดยเฉพาะนักปฏิบัติเหมือนกับหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นแล้วท่านไม่ค่อยอยู่กับที่ท่านลบหลีกซ่อนเต้นประพฤติปฏิบัติเข้าไปหาสู่บ้านพอได้อาหารเลี้ยงชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งท่านไปเต้นอยู่ปฏิบัติอยู่พาลูกศิษย์ประพฤติปฏิบัติจิตใจอบรมให้แก่กล้าในทางธรรมหวังยึดธรรมเป็นที่พึ่งหวังให้รู้ธรรมเป็นที่พึ่งยึดกันธรรมเป็นที่พึ่งความเป็นอยู่เป็นตายก็ยึดธรรมเป็นสรณะอย่างแท้จริงไม่ได้ยึดอันอื่นไม่ได้หวังความสุขอย่างอื่นเพียงแต่ว่าร่างกายนี้อยู่ได้ยังมีอยู่ท่านก็บำเพ็ญความเพียรไม่ลดละท่านจึงได้ความสุขทางจิตใจความสะอาดความหมดจดแม่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แสดงธรรมก็แสดงในป่าลบหลีกความคลุกคลีความวุ่นวายพาสาวกประพฤติปฏิบัติอยู่ในป่าอยู่ตลอดเวลาเพราะความเจริญไปด้วยความสงบเรียกความคลุกคลีกันเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายเรารักษาโอวาทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราปฏิบัติโอวาทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งที่ยึดในการพูดการทำการปฏิบัติของเราให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งธรรมนั่งอยู่บนพื้นฐานแห่งธรรมเดินอยู่บนพื้นฐานแห่งธรรมคิดอยู่บนพื้นฐานแห่งธรรมพูดอยู่บนพื้นฐานแห่งธรรมเราก็จะได้ทำคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเมื่อเราได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระองค์เป็นที่พึ่งเราปฏิบัติตามด้วยดีอย่างพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเราก็ได้พระสงฆ์เป็นที่พึ่งเมื่อเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งแล้วเราก็เป็นได้ที่พึ่งอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอันเกษมพูดถึงที่พึ่งจะนี้แล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนี่เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึงยึดสิ่งนี้ปฏิบัติให้ได้ถึงที่พึ่งอันประเสริฐดังกล่าวแล้วเราจึงได้มาฝึกหัดอบรมพากันสำรวมระวังโดยจิตเลื่อมใสทำความพอใจทำความผ่องใสในจิตในใจอย่าทำโดยความมัวเมาโดยความลุ่มหลงทำด้วยสติปัญญาอันรอบคอบและหนักแน่นแล้วประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้เราทั้งหลายก็จะได้ประสบความสงบความสุขความเจริญบรรยายมาก็ยุติเพียงเท่านี้จ
จากนี้ไปให้ภาวนาต่อไปอีกสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน